เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจากข้อมูลประชากรโลกในปี2559ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศจีนมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1.38 คูณ 10 กำลัง 9 คนสำหรับประเทศไทยซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลกมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 6.53 คูณ 10 กำลัง 7 คนจงหาว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรมากกว่าประเทศไทยประมาณกี่คนโจทย์อ่านแล้วเข้าใจไหมเขาบอกว่าจีนมีคนอยู่เท่านี้นะไทยมีคนอยู่เท่านี้แล้วเขาบอกว่าจงหาว่าประเทศจีนมีคนมากกว่าประเทศไทยกี่คนวิธีก็คือเอา 1.38 คูณ 10 กำลัง 9 ตั้งลบด้วย 6.53 คูณ 10 กำลัง 7เออทำอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าอะไรมันมาด้วยกันสิ่งนี้มันมาด้วยกันและสิ่งนี้ก็มาด้วยกันแล้วลบมาทีหลังสุดเลยถูกไหมในเมื่อลบมาทีหลังสุดเขามาด้วยกันก็ต้องใส่วงเล็บให้เขาเขามาด้วยกันก็ต้องใส่วงเล็บให้เขาโอเคเนาะต่อไปเราจะลบกันได้เลยไหมลบกันได้ไหมจำได้ไหมสมมติที่บอกว่า7คูณ7คูณ15ลบกับ4คูณ15ทำยังไงในวงเล็บเป็นถ้าเกิดว่าในวงเล็บในวงเล็บเป็นคูณหรือหารแล้วนอกวงเล็บเป็นคูณคูณไหมบวกหรือลบดึงตัวประกอบไงดึงตัวประกอบร่วมออกมาได้อะไรที่เหมือนกันคูณเหมือนกัน15เหมือนกันแต่เวลาเขียนเอา15เขียนก่อน15คูณแล้วอะไรไม่เหมือนกันล่ะข้างนอกเอาสิ่งที่เหมือนข้างในเอาสิ่งที่ต่างจำได้ไหมคูณคูณไหมต่างกันมีอะไร7ไงไม่เหมือนกันลบอันนี้4นี่ไงได้เป็น15คูณ3ได้เป็น45ไม่เชื่อลองไปทำดูเอา7คูณ15ได้เท่าไหร่อ่ะ7คูณ15ได้105อันนี้พี่ไปแอบกดเครื่องคิดเลขมาแล้วได้105ลบกับ60ได้เท่าไหร่45เออนี่ไงมันเท่ากันเลยเห็นป่ะแต่วิธีนี้คือเราจะต้องคูณออกมาเป็นวงเล็บแล้วเอามาลบกันอีกทีถึงจะได้คำตอบแต่ว่าถ้าวิธีสีฟ้าเนี่ยคือการดึงตัวประกอบร่วมออกมาแล้วคิดแค่ส่วนที่ไม่เหมือนกันส่วนที่เหมือนกันคิดไหมไม่คิดไปคิดทีหลังเนี่ยไปคิดตอนสุดท้ายอันนี้เหมือนกันเราจะคิดตั้งแต่แรกกระจายเข้าไปเลย 1.38 คูณ 10 กำลัง 9 คือ 1.38000 หรือว่าเราจะเอาสิ่งที่เหมือนกันออกมาเราทำแบบนี้ดีกว่าเนาะหาสิ่งที่มันเหมือนกันออกมาข้างหลังมีคูณและคูณเหมือนกันโอเคไม่ผิดไม่เถียงแต่อันนี้เป็นกำลัง7อันนี้เป็นกำลัง9ทำยังไง9เกิดจาก9เกิดจากอะไร9เกิดจาก7บวก2ถูกป่ะ10กำลัง7บวก2เท่ากับ10กำลัง9แล้ว7บวก2คืออะไรคือการยุบรวมมาถูกไหมเดิมมันเป็น10กำลัง7คูณ10กำลัง2ถูกไหมเราจะเก็บไว้แค่กำลัง7พอแล้วก็ 1.38 กำลัง9คือ10กำลัง7คูณ10กำลัง2นี่6.53 คูณ10กำลัง7ไหนสิ่งที่เหมือนกันมีอะไรมีคูณกับมี10กำลัง7แล้วดึงส่วนที่เหมือนกันออกไป10กำลัง7คูณในวงเล็บสิ่งที่ไม่เหมือนกันมีอะไร 1.38 คูณ10กำลัง2ลบ 6.53 1.38 คูณ10กำลัง2คูณเลื่อนขวาหารเลื่อนซ้ายถูกไหมอันนี้คูณเพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งเราก็เลื่อนไปสิ1 2ได้เป็น138ลบ 6.53 ข้างนอกเป็น10กำลัง7เอามาคูณเราไปตั้งลบเลย138จุดอยู่ตรงไหนจุด00ลบวิธีลบทศนิยมทำยังไงตั้งให้จุดตรงกันถูกป่ะจุด6.53 ตั้งให้จุดตรงกันลบทศนิยมศูนย์ลบ3ได้7ได้ 4.131 ถูกไหมแล้วก็คูณ
10กำลัง7ข้างในได้ 131.47 ใครยังไม่เข้าใจการลบทศนิยมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆช้าๆเนาะการลบทศนิยมให้ตั้งจุดให้ตรงหลักตั้งจุดให้ตรงกันแล้วลบเลขทำเป็นไหม13800-6.53 0-3ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไปยืมตัวหน้ามีให้ยืมไหมไม่เราก็ยืม8มา8เหลือ7 8เหลือ7ปุ๊บตรงนี้จะเป็น1เติม1ให้มันเป็น10แล้ว10ตัวนี้ขอยืมหน่อยตัวหลังเนี่ยบอกว่าเอ้ยมีตั้ง10เอามา1สิข้างหลังได้1ข้างหน้าเป็น9 10-3ได้7 9-5ได้4 7-6ได้1 3ไม่มีอะไรดึงลงมา1ไม่มีอะไรดึงลงมาได้เป็น 131.47 คำตอบจะตอบเป็นสัญญากรณ์ตอบอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงต้องตอบเป็น1แล้วเติมจุดเลย3147จุดไว้หลังตัวเลขตัวแรกอ้าวตอนนี้เรามีอะไรตอบให้ภาคภูมิใจหน่อยเร็วเรามี 131.47 กับ 1.3147 แล้วแก้ตัวนี้ไม่ได้เราต้องปรับที่นี่ปรับยังไงจะทำยังไงให้เหมือนกันเราต้องเลื่อนขวาถูกปะเลื่อนขวากี่ครั้งให้มันเหมือนกัน1 2ต้องเลื่อนขวา2ทีเลื่อนขวาทำยังไงคูณเลื่อนไปทางขวาอยู่แล้วนี่คูณ10ยกกำลังอะไรดีคูณเลื่อนขวาอ่ะก็คูณปกติมันเลื่อนไปทางขวาอยู่แล้วแล้วก็10กำลัง7มาเหมือนเดิมเนี่ย10กำลัง7เอามาใส่ส่วนอันนี้มันคือก้อนหลังมันคือก้อนนี้อ่ะอีกนิดเดียวจะจบแล้วยุบรวมได้ไหมหน้าตาเหมือนการยุบรวมกันได้เป็น10กำลัง9ข้อนี้ก็ตอบ 1.3147 คูณ10ยกกำลัง9หน่วยเป็นคนถูกไหมเพราะว่าก่อนที่เอามาลบกันหน่วยข้างหน้าก็เป็นคนหน่วยข้างหลังก็เป็นคนมันถึงเอามาลบกันได้ลบกันแล้วหน่วยยังอยู่เหมือนพี่บอกว่าพี่มีแอปเปิ้ล18ผลกินไป8ผลเหลือ10หน่วยยังอยู่ไหมอยู่หน่วยก็เป็น10ผลโอเคเนาะอันนี้ก็เหมือนกันคนลบคนก็ได้คนเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ๊งกรุ๊งกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ